ปิดตัวลิซ่าปล่อยเพลงคลั่งรักหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวไม่รู้เลยหมายถึงใครบันเทิงวันที่30กันยายน2567 11นาฬิกา37นาทีเปิดตัวแล้วลิซ่าปล่อยเพลงคลั่งรักหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวจุ๊บใต้แสงค่ำคืนปารีสไม่รู้เลยหมายถึงใครไม่ว่าจะทำอะไรก็ปังปั๊วสุดๆ สำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลาลิสามโนบาล CEO สาวบริษัท LLOUD ที่ได้ขึ้นเทศกาลดนตรี Global Citizen Festival 2024จัดขึ้นณเซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาลิซ่าได้พาทำการแสดงทั้งหมด5เพลงได้แก่ LALISA Money Rockstar ตามด้วย New Woman และ Moonlit Floor ที่ได้แสดงเป็นครั้งแรกนับเป็นเพลงที่3ของในอัลบั้ม Rockstar ก่อนจะปล่อยเพลงให้แฟนๆทั่วโลกฟังในวันที่4ตุลาคม2567ที่กำลังจะถึงนี้ตามเวลาประเทศไทยงานนี้ทำคนแซวทั้งโซเชียลว่าเป็นสาวคลั่งรักและเปิดตัวครบแล้วใช่ไหมเลยทีเดียวเพราะสาวลิซ่าแสดงเพลงใหม่ชื่อว่า Moonlit Floor ที่ดัดแปลงมาจากเพลง Kiss Me ของ Sixpence None the Richer เพราะมีเนื้อเพลงหลายท่อนที่ร้องว่า Green Eye Friend Boy Got Me Trippin ดวงตาสีเขียวของแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสทำฉันทำอะไรไม่ถูกเลย On that accent of your lips สำเนียงนั้นที่คุณพูดออกมา Kiss me Under the Paris twilight จูบฉันใต้แสงพลบค่ำของเมืองปารีส Kiss me out on the moonlit floor จูบฉันบนฟลอร์ใต้แสงจันทร์สาดส่องซึ่งชาวโซเชียลต่างพุ่งไปที่เฟรเดริกอาร์โนที่เป็นหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวอาศัยในเมืองปารีสพร้อมกับแซวว่าเป็นการคอนเฟิร์มเปิดตัวแฟนหรือเปล่าเด็ดพี่บุกตม.ขอหลักฐานไปตป.ท.บิ๊กป้อมแฉลาประชุมสภา84ครั้งจี้ลาออกส.ส.การเมืองวันที่30กันยายน2567 12 นาฬิกา 56 นาที เด็ดพี่บุกตม.ขอเอกสารหลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศของบิ๊กป้อมเผยลาประชุมสภา84ครั้งจาก95ครั้งจี้ลาออกส.ส.ยันไม่ได้ดิสเครดิตเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตนเดินทางมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 41 2 เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและขอปฏิบัติหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50 10รวมถึงขอใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540เพื่อขอข้อมูลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ที่ขาดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าน่าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าโดยแจ้งลาว่าเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนมีนาคมรวม3วันเดือนมิถุนายน3วันเดือนนกคอและเดือนสิงหาคมอีกเดือนละ2วันรวมทั้งหมด8วันโดยขอทราบว่ามีการเดินทางไปจริงหรือไม่และหากเดินทางไปต่างประเทศจริงเดินทางอย่างไรสายการบินอะไรค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่จากการตรวจสอบวันลามาขาดของพลเอกประวิตรซึ่งได้ข้อมูลมาจากสำนักงานเลขาธิการสภา
ั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิตรลาประชุมโดยอ้างว่าลาป่วยและติดภารกิจถึง84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งและในวันประชุมสภาล่าสุดก็ยังไม่พบว่าพลเอกประวิตรเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.เข้าร่วมประชุมสภาแต่อย่างใดซึ่งพฤติกรรมของพลเอกประวิตรส่อให้เห็นว่าน่าจะไม่สนใจกระแสสังคมและเหมือนน่าจะท้าทายประชาชนเจ้าของเงินภาษีจึงจำเป็นต้องตรวจสอบต่อตอนได้ข้อมูลจากผู้ร้องซึ่งเป็นพลเมืองดีว่าการเดินทางน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ก็เลยต้องมาตรวจสอบว่าเดินทางอย่างไรมีใครน่าจะร่วมสนับสนุนให้กระทำความผิดหรือไม่หรือตัวการร่วมและจากข้อมูลที่ผู้ร้องมาว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรที่มีการลาประชุมสภาน่าจะเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่การดิสเครดิตหรือหวังผลทางการเมืองเหมือนที่ฝ่ายพลเอกประวิตรออกมากล่าวหาผมแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจนกว่าพลเอกประวิตรจะแสดงความรับผิดชอบโดยเข้าประชุมสภาหรือลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เช่นนั้นผมจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปนายพร้อมพงษ์กล่าวบุญยวีพัชรินทร์แชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024กีฬาวันที่28กันยายน2567 20:13 น.บุญยวีธรรมชัยวัฒน์กับพัชรินทร์ชีพชาญเดชพงาดแชมป์หญิงคู่การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024ไปครองสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รอบมาสเตอร์สรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทระหว่างวันที่24ถึง29กันยายน2567ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาโดยเมื่อวันเสาร์ที่วันที่28กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวและรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่และชายคู่โดยประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศบุญยวีธรรมชัยวัฒน์กับพัชรินทร์ชีพชาญเดชคู่มือวางหนึ่งของรายการหวดชนะกมลวันบัวแย้มกับธนชพรยังโหมดคู่มือวาง2ของรายการ2ถึง1เซตด้วยสกอร์6ถึง7 4 6ถึง0 12ถึง10โดยใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง44นาทีโดยคู่บุญยวีพัชรินทร์ได้รับเงินรางวัล 55,000 บาทส่วนคู่รองแชมป์กมลวันธนชพรได้รับเงินรางวัล 33,500 บาททางด้านชายคู่รอบชิงชนะเลิศกฤตินโกยกุลกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์คู่มือวาง2ของรายการหวดชนะคู่ฐานทัพสุขสำราญกับสุภวัฒน์แซ่อุ้ยมือวาง1ของรายการ2ถึง1เซตด้วยสกอร์6ถึง4 1ถึง611ถึง9โดยใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง12นาทีโดยคู่กฤตินจิรัตได้รับเงินรางวัล 90,000 บาทส่วนคู่รองแชมป์ฐานทัพสุภวัฒน์ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางหนึ่งของรายการหัวชนะธนัชพรยังหมดมือวาง3ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6-1 6-1 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์มือวาง2ของรายการที่หัวชนะกมลวรรณบัวแย้มมือวาง6ของรายการ6-3 3-0 กมลวรรณถอนตัวเนื่องจากไม่สบายทางด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศภวิศสอนหลักทรัพย์มือวาง1ของรายการหัวชนะกฤตินโกยกุลมือวาง3ของรายการ6-4 6-3 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวาง2ของรายการที่หัวชนะฐานทัพสุขสำราญมือวาง4ของรายการ6-1 ฐานทัพถอนตัวเนื่องจากเจ็บต้นแขนขวาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567จะเริ่มแข่งขันเวลา 9:30 น.โดยเริ่มจากประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศตามด้วยประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศแฟนเทนนิสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage TATP Tourและ True Vision ตั้งแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไป